น้ำประปาเนี่ยกินเข้าไปน้ำประปาบ้านเรากินได้หรือรู้จักคลอรีนไหมฮะรู้จักคลอรีนไหมคลอรีนเนี่ยเป็นสารที่ฆ่านะรู้ไหมคลอรีนเนี่ยสารฆ่านะฮะฆ่าสารพัดฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันนะครับคลอรีนนะฮะ โอเคนะก็นำพิจารณาถ้าเป็นกรองนะฮะถ้าผมให้เลือกน้ำกรองนะครับจากเครื่องกรองคือน้ำ RO นะฮะ Reverse Osmosis นะครับมันกรองละเอียดมากนะครับทุกวันนี้ที่บ้านเนี่ยที่นี่ที่นั่งเกล้าเนี่ยใช้เครื่องกรองเหมือนกันพอดีมีผู้คนเขาให้มาก็ใช้กันไปเครื่องถึง 30,000 กว่าบาทนี่ 30,000 กว่านะไม่ถูกนะกรองทุกวันยังไม่พอนะก็มี UV อุลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคอีกต่างหากโอ้ยตายยังไม่ทันไรคิดแต่จะฆ่าแต่เอาเถอะลุงได้หมดนะที่ว่าเนี่ยกินได้หมดเหลือชาวโลกเขากินอะไรลุงกินได้หมดนะครับตรงพอเข้าใจนะครับคุณดินนะฮะโอเคนะถ้าให้ลุงเลือกน้ำฝนนะครับจำให้ดีถ้าหากว่าเลือกไม่ได้รอไม่จากนั่นก็คือ RO นะครับเมื่อหาไม่ได้ก็ต้องกินน้ำทั่วๆไปนั่นแหละครับนะโอเคสรุปแล้วขอให้มันสะอาดเข้าไว้เถอะนะสะอาดเข้าไว้เถอะส่วนน้ำด่างนะครับด่างน้ำกรดน้ำด่างนะครับเดิมในร่างกายเรามันจะมีกรดเยอะเลยเยอะมากการบูดเน่าทั้งหมดเป็นกรดหมดนะครับกินพืชเข้าไปกินพืชที่บอกว่ามันไม่ย่อยอ่ะท้องอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนั่นแหละท้องอืดเฟ้อเรอพอเลยลงมันเหม็นเปรี้ยวนั่นแหละครับลักษณะท้องอืดอย่างนั้นงั้นถ้าจะให้กินนะต้องกินน้ำด่างนะครับมันเป็นโครงสร้างของเคมีโครงสร้างเคมีตอนที่ผมเรียนหนังสือตอนนั้นรู้สึกจะเป็นม.เดี๋ยวนะ1-3 ม.1มั้ง1หรือม.4 ป.4 ขึ้นม.1 2-3 เป็นม.4 มันเป็นวิชาใหม่จะต้องเรียนวิชาเคมีครับเข้าห้องเรียนครูก็บอกว่าจำกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำจำไม่ดีโครงสร้างนี้ว่างั้นนะแล้วครูก็บอกว่าเวลาเจอข้อสอบถ้ามีตัว H หนึ่งหน้าในกลุ่มนั้นก็ตามทีเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยตอบเป็นกรดไว้ก่อนนะถูกเกินกว่า 80% ไม่ต่ำกว่า 80% ที่ถูกนะโอเคนะครูก็ให้วิทย์เขาให้เวิร์บทูเดามานะครับลุงก็ไม่จำยิ่งลุงเป็นมนุษย์ไม่จำอยู่แล้วจำมากไม่ไหวปวดเหตุทีนี้เป็นด่างให้สังเกตตัว K ตัว K ถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มของโมเลกุลใดๆก็ตามทีเชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนเลยเดามันจะถูกไม่ต่ำกว่า 80% ว่างั้นนะลุงก็ถนัดเวิร์บถูเดาอยู่แล้วล่ะครับ ยิ่งอะไรนะสมัยนี้ออกข้อสอบช้อยไงช้อยให้เลือกนะส่วนมากแล้วก็ได้ตัวนั้นนะผ่านมาเกินกว่า 50% เขาก็ถีบขึ้นชั้นต่อนะครับ ทุกสมัยนี้ซ่อมอานารับสู่ฟังอละกรดบอกด่างเท่ากับกรดบอกน้ำในร่างกายเราจะส่วนมากแล้วจะเต็มไปด้วยกรดนะครับนะเพราะฉะนั้นกินน้ำด่างนะดีโอเคไหมครับมันจะได้บาลานซ์กันถ้ามีด่างดีบอกว่าดีก็แล้วกัน